สำหรับ Aura Good Cat GT นั้นต่างจากตัว Aura Good Cat ปกติอย่างไรบ้างแค่เห็นชุดแต่งนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าแตกต่างอย่างชัดเจนให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตและยิ่งถ้ามองไกลๆนะไอ้คำว่า GT และคาดด้วยสีแดงนี่ดูโดดเด่นมากๆนะครับและซุ้มล้อครับคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆเมื่อคุณมามองทางด้านข้างไล่มาจนสเกิร์ตไปจนถึงสุดท้ายนู่นเลยนะครับตัวซุ้มล้อหลังก็เป็นเคฟลาร์ด้วยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าสำคัญมากๆและเด่นสุดๆนั่นคือล้อครับล้อเป็นดีไซน์ใหม่ลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับมากับยาง GT นะครับหรือเราเรียกว่า GT เนี่ยแหละครับขนาด215/50R18 นะครับตัวนี้ใช้ได้นะเป็นยางที่เขาบอกว่าทำมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับนอกจากนั้นในส่วนของเบรกถ้าคุณเห็นตัวนี้เป็นออปชันมาตรฐานเลยนะครับสำหรับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบชัดเจนมากๆครับสำหรับทางด้านท้ายเรียกว่าโดดเด่นจากเดิมค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับด้วยชุดสปอยเลอร์มาพร้อมสัญลักษณ์ GT ตัวนี้ขณะที่ตัวสปอยเลอร์ล่างนะครับไม่มีท่อไอเสียเพราะนี่คือรถไฟฟ้า 100% นะครับแต่จะเป็นแบบดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับไฮไลท์คือมีชุดเตะนะครับอ๋อแต่ขออภัยผมไม่ได้พกกุญแจนะครับคือมีคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือถือว่าแตกต่างมาคือเตะแล้วก็ฝาก็จะเปิดได้นะครับก็คร่าวๆสำหรับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับภายนอกของเจ้าตัว GT ที่แตกต่างจากตัวปกตินะครับและสำหรับโครงสร้างตัวถังของตัว Aura Good Cat GT นะครับจะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นวัสดุคอมโพสิตคือมีส่วนผสมของพลาสติกและเหล็กแล้วก็มีโครงสร้างที่เป็นเหล็กเรามาดูกันว่าชิ้นส่วนไหนเป็นเหล็กบ้างอย่างชิ้นนี้ครับจะเป็นวัสดุคอมโพสิตมีเหล็กผสมนะเนี่ยพอเอาแม่เหล็กมาดูดก็จะติดแต่ว่าตอนดูดเนี่ยจะไม่แน่นจะไม่แน่นเท่าตัวของแผงข้างประตูแผงข้างประตูดังกึกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหล็กแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกผสมนะครับนี่อันนี้ดูดแต่ว่าถ้าเป็นตัวกันชนนี่ไม่ดูดเลยนะครับไม่ดูดเลยนะครับตัวท้ายก็ยังดูดอยู่นะฝากระโปรงดูดไหมดูดตึ๊บเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กนะนี่คือเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างของเจ้า Aura Good Cat แต่ถ้าเป็นโครงสร้างภายในที่เรามองไม่เห็นนะตัวแพลตฟอร์มเลมอนของเขานั้นเป็นเหล็กนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ถ้าถามผมนะผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กฟอร์สันสตัดและด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมไม่แตกต่างจากตัว Aura Good Cat ส่วนตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่คือจุดที่แตกต่างเลยนะครับมีการอัพพลังขึ้นมาจากตัวเดิมเนี่ย143แรงม้ากลายมาเป็น171แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรนะครับสเปคอัตราเร่ง0ถึง100เคลมไว้ที่ประมาณ8กว่าๆเร็วขึ้นกว่าตัว Aura Good Cat 500ด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของแบตเตอรี่นะระบุไว้ว่าความจุสูงสุดคือ68กิโลวัตต์อาวนะครับก็นึกดูว่าเป็นสเปคที่ใหญ่กว่าเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศจีนแต่จะเท่ากับในส่วนของเวอร์ชั่น Aura Good Cat ตัว500นั่นเองนะครับส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดเคลมไว้ที่500กิโลเมตรและสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นเป็นการตกแต่งใหม่นะครับด้วยดีไซน์ของสีที่เป็นสีเทาดำตัดด้วยสีแดงนะครับก็คือจะมีทางเลือกเดียวเท่านั้นต่างจากตัวรุ่นอื่นๆที่จะมีหลากหลายทางเลือกนะครับส่วนวัสดุภายในแตกต่างจากเดิมไหมผมบอกตรงนี้ว่าแทบจะไม่แตกต่างนะครับได้คุณภาพที่รู้สึกได้เลยว่าสมกับราคาที่เราจ่ายไปอ่ะเป็นอันว่าพร้อมกันแล้วก็ไปทดลองขับกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและก่อนที่จะออกไปขอนำเสนอในส่วนของตัวเบาะครับมากับเบาะไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารแล้วนะครับและที่สำคัญคือมีเบาะนวดด้วยเรียกว่าจัดให้แบบครบๆเต็มๆนะครับสำหรับ Aura Good Cat GT ไปขับกันจริงๆและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับก็บอกเลยนะครับว่ากระชับกระเฉงขึ้นอย่างชัดเจนความสนุกสนานมีขึ้น
ัวเดิมเนี่ยค่อนข้างเร่งแล้วก็พุ่งอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยพุ่งกว่าฟีลลิ่งเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัวคูดแคทปกติสักเท่าไหร่นักนะครับขับมาก็คือจะค่อนข้างเฟิร์มเป็นรถที่เฟิร์มเลยส่วนคนนั่งทางด้านหน้าจะรู้สึกค่อนข้างนุ่มหน่อยนะครับแต่ว่าถ้านั่งทางด้านหลังเนี่ยก็จะสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าคนนั่งทางด้านหน้านะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยฮะก็ถามว่านิ่งไหมก็นิ่งในระดับที่รถในลักษณะนี้ทำได้ถือว่าทำได้สอบผ่านแต่จะให้นิ่งเท่าพวก SUV นิ่งเท่า S6คงไม่ใช่นี่วิ่งกันอยู่บนทางด่วนนะใช้ความเร็วสูงๆก็ต้องบอกว่าเรารับรู้ได้ถึงสภาพถนนที่อย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นคลื่นเราก็รู้ได้นะครับก็ชัดเจนแต่สิ่งที่ดีคือพวงมาลัยครับการบังคับควบคุมต่างๆแม่นยำเอ้ยผมค่อนข้างชอบครับเหมาะมากกับการที่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยครับแม่นยำดีเลยครับแล้วก็อย่างคันนี้ครับมีระบบเสริมความปลอดภัยใส่มาให้อย่างครบครันนะครับในส่วนของตัวระบบเลนคีปปิ้งนี่ถือว่าทำได้ดีไม่ได้ดึงจนต่อต้านเรานะครับแต่ถ้าเราตบไฟเลี้ยวทุกครั้งที่เราจะเลี้ยวเนี่ยฮะที่เราจะเปลี่ยนเลนจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเขาจะไม่ดึงแต่ว่าถ้าขับทั่วๆไปอย่างเงี้ยนี่ดูฮะดูนะครับเขาก็จะดึงกลับมาก็เป็นอีกเป็นระบบที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับซึ่งยังไม่มีในเจ้าฮูดแคทนะมีแค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้เองครับตรงการที่เขาใส่ระบบโหเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตัวหน่วงความเร็วอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยทำให้เวลาที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดบั๊กได้สูงนะครับซึ่งทันทีที่เกิดบั๊กรถจะไม่สามารถขับได้นะครับก็คือง่ายๆหลายคนที่เคยใช้แล้วจะประสบปัญหารวมถึงผมในคันที่แล้วที่เอามาทดลองขับนะครับก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับว่าอยู่ดีๆรถเนี่ยสตาร์ทติดแต่ขับออกไปไม่ได้จอดรถดับเครื่องปิดทุกอย่างแล้วรอประมาณ10นาทีหลังจากนั้นมันจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติไม่ต้องตกใจครับทีมงาน GateWall ทราบเรื่องนี้แล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาตรงนี้ก็ต้องให้โอกาสกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาและถือว่าทำได้ดีเป็นอะไรที่ตรงจริตผมมากก็คือการที่เขาเพิ่มโหมดการขับขี่จากเดิมเนี่ยนะฮะในตัวรุ่นปกติก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมด Eco โหมด Normal ทั่วๆไปแต่คราวนี้เพิ่มเฉพาะตัว GT เพิ่มโหมด Individual เข้ามาทำให้เราสามารถที่จะปรับในส่วนของแป้นคันเร่งได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบ One Pedal ก็คือโหลดเต็มแม็กเลยคือใช้แป้นเพียงแค่แป้นคันเร่งเพียงอย่างเดียวสามารถที่จะจอดรถและหยุดสนิทได้รวมไปถึงในส่วนของความไวของแป้นคันเร่งแล้วก็เซตในส่วนของขีดจำกัดความเร็วคือเราสามารถล็อกได้เลยว่ารถคันนี้จะขับได้เร็วสูงสุดเท่าไหร่รวมไปถึงจะให้มันตอบสนองไวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทำได้หมดถ้าเราใช้One Pedalแล้วเนี่ยถามว่าเวลาถอนคันเร่งไฟเบรกติดหรือไม่เรียนตรงนี้จากการทดลองขับและให้เพื่อนสมาชิกดูบอกเลยว่าถ้าถอนคันเร่งแล้วมันติดนะครับไฟเบรกติดถ้าคุณคิดจะใช้One Pedalนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดลองในส่วนของอัตราเร่งช่วงความเร็วประมาณ80ถึง120ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงคันเร่งนิดนึงโอเคตอนนี้คันเร่งอยู่ที่ประมาณ80นะครับกดนี่ฮะค่อยๆขึ้นมา100 115 118 120ไม่ดึงมากนะครับไม่ดึงเหมือนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ถือว่าทำได้ไวดีเหมือนกันครับกด Launch Control นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองเล่นแต่วันนี้เขาขออนุญาตว่าอย่าเพิ่งใช้เลยนะครับตัว Launch Control นี่ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับใช่ครับเหมือนกับ Porsche เลยครับลองอัตราเร่งในโหมดสปอร์ตนะที่ความเร็วคงที่จาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปที่120พร้อมคลิกดาวโอ้ยดึงขึ้นกว่าเดิมฮะต่างชัดเจน100 110 100 120แล้วมีดึงมากกว่าตัวโหมด Individual ที่เราใช้เมื่อตะกี้นะครับโอ้ยกดมานี่คือโหมดสปอร์ตรู้สึกว่าไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แค่ความเร็วแตะขึ้นมา100เนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมแล้วเสียงยางบนถนนเองก็มาตั้งแต่ประมาณ100นิดๆนะครับ100นิดหน่อยก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองความเร็วสูงสุดให้มันตันดูนะครับเนี่ยตันแล้วเอ้ย154 155
157 158 159 60 62เฮ้ยเขาปรับเป็นโหมดสปอร์ตเพิ่มขึ้น167โหมด normal เนี่ยตันที่151แต่พอเป็นโหมดสปอร์ตตันที่167นะครับการหมุนของมอเตอร์นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์เนี่ยคือ 14,000 รอบต่อนาทีนะครับโอ้ตันเลยอ่ะ167นี่คือตันแบบตันจริงๆอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับสำหรับเจ้าออร่ากู๊ดแคทเขาเคลมระยะทางวิ่งสูงสุดไว้ที่500กิโลเมตรแต่จากการขับแบบเราที่คุณได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับมีอัตราการใช้ไฟอยู่ที่20กิโลวัตต์อาวต่อระยะทาง100กิโลเมตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแบตเตอรี่ขนาด63กิโลวัตต์ของคันนี้ถ้าขับแบบที่ผมขับมาให้คุณดูเขาจะวิ่งได้เพียง300กิโลเมตรเท่านั้นครับง่ายๆฮะมันก็เหมือนกับรถน้ำมันนั่นแหละครับยิ่งขับหนักขับโหดขับแรงขับเร็วเขาก็จะกินมากขึ้นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนอยากรู้นั่นคือการชาร์จเจ้าออร่ากู๊ดแคท GT คันนี้รองรับความเร็วในการอัดประจุสูงสุดคือ60กิโลวัตต์อาวนะครับก็หมายความว่าจากปริมาณแบต63กิโลวัตต์อาวถ้าใช้ชุดควิกชาร์จซึ่งตู้นี้มีความเร็วในการอัดประจุสูงสุด120กิโลวัตต์อาวฉะนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราชาร์จด้วยตู้ควิกชาร์จเนี่ยครับช่วงต้นของการชาร์จจะเร็วมากความเร็วในการอัดประจุจะไวกว่าปกติคือง่ายๆว่าประมาณ 50% สามารถใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง30นาทีก็มาถึงจุด 50% แล้วแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ระดับไฟในแบตเตอรี่สูงถึง 80% ความเร็วในการชาร์จจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพื่อเซฟตัวแบตเตอรี่เนื่องมาจากทุกครั้งที่เราอัดประจุเข้าไปนะครับมันจะมีความร้อนสะสมคือความร้อนที่มากเกินไปอันจะสร้างผลเสียต่อระบบการขับขี่รวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ด้วยดังนั้นเขาจึงค่อยๆลดความเร็วในการอัดประจุลงนั่นเองนะครับแต่ว่ามันสามารถชาร์จเต็ม 100% ได้ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับสำหรับบทสรุปส่งท้ายหลังการได้ทดลองขับเจ้า Aura Good Cat GT บอกเลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่ผมขับแล้วรู้สึกตรงจริตกับตัวเองมากที่สุดนะครับราคาณวันที่เรารีวิวอยู่ตรงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่หากการคาดเดาของผมนะครับประเมินไว้ว่าคันนี้จะไม่เกิน 1,500,000 บาทและเมื่อรวมกับส่วนการสนับสนุนจากรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 กว่าบาทอยู่ตรงนี้ฮะบวกลบไม่มากแล้วแต่ว่าต้นทุนการผลิตของเกตวอลนั้นสูงขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้ชิ้นส่วนขาดแคลนมากๆรวมถึงต้นทุนของแร่ในการผลิตแบตเตอรี่นั้นสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวนะครับบอกเลยนะครับว่าจองก่อนได้ก่อนจองช้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะโควต้าสำหรับเจ้า Aura Good Cat GT สำหรับประเทศไทยทาง Gate Wall Motor ประเทศไทยนั้นขอมาได้เพียงแค่150คันเท่านั้นและการส่งมอบจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาสที่4ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเปิดจองเมื่อไหร่เจอกันแน่ GTและจุดตายจ่ายตังค์สำหรับผมเลยนะครับนั่นคือที่บังแดดทั้งสองข้างเห็นรูปแมวไหมครับเจ๋งอ่ะดูน่ารักและที่สำคัญคือเปิดมาปั๊บนี่มีวงแหวนไฟด้วยทั้งซ้ายและขวาโอ้ยโอ้ยจริงๆนะ